นายสุเทพยังยืนยันถึงเจตนาที่นำพันตำรวจโททักษิณมาดำเนินคดีนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะทุบงบประมาณเพื่อตามจับเนื่องจากว่าพันตำรวจโททักษิณไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาขณะที่โฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมที่จะหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะครับว่าพันตำรวจโททักษิณว่าจ้างหรือว่าจ่ายค่าตอบแทนให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวใดในไทยบ้างระหว่างพักพิงอยู่ในสหรัฐเพราะหากพบว่ามีพฤติกรรมเช่นนั้นก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายสหรัฐแล้วก็สามารถดำเนินคดีได้ก่อนและหลังการปฏิวัติรัฐประหารในช่วงปี2549นั้นเนี่ยหากมีการให้เงินสนับสนุนจริงเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นเรื่องของการอาจจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายที่เรียกว่า US Neutrality Act ของปี1939นั่นคือกฎหมายว่าด้วยความเป็นกลางของการดำเนินการจับเงินแผ่นดินสหรัฐโดยบุคคลไม่ว่าจะเป็นสัญชาติสหรัฐหรือคนต่างชาตินะครับเพราะว่าการให้เงินสนับสนุนนั้นถือว่าเข้าข่ายที่จะเพิ่มกฎหมายดังกล่าวนายเทพไทยเสนโคโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยนะครับว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับพันตำรวจโททักษิณเตรียมเดินทางไปประเทศจีนเพื่อพบกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยขณะที่ทางด้านของส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ยอมรับนะครับว่าส.ส.ในกลุ่มไม่น้อยกว่า10คนจะไปพบกับพันตำรวจโททักษิณในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่ฮ่องกงคุณท่านอดีตนายกทักษิณท่านเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผมไปพบจะไปพบกับท่านที่ฮ่องกงนะครับเพื่อประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องท่านไม่ต้องไปแอบหรอกครับแล้วก็ฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนท่านเดินทางเข้าฮ่องกงได้ทำไมท่านเทพไทยถึงมาบอกว่าประเทศจีนก็ห้ามท่านเดินทางเข้าฮ่องกงเป็นของจีนหรือเปล่าผมถามท่านสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงอะไรนี่มันต้องสร้างสรรค์ไม่ใช่แถลงเพื่อหวังส่วนนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องส.ส.ในพรรคนะครับให้หยุดเปิดเผยสถานที่พักพิงของพันตำรวจโททักษิณเพื่อความปลอดภัยโดยอ้างอิงว่ามีขบวนการต้องการลอบสังหารพันตำรวจโททักษิณ